สวัสดีครับวันนี้มาพบกับผมนะครับ PCF นะครับหรือในช่อง Pink Car Food นะครับวันนี้เราจะมาเล่น Attrit นะครับก็เดี๋ยวไปรอชมในเกมเลยนะครับเกมนี้เรามีซานิสนะครับเทลแล้วก็อีลูเมียแล้วก็เทนครับฝั่งนู้นก็จะมีทาชินะครับซินิตรานะครับนาตยาโตโร่แล้วก็ไวโอเลสนะครับเข้ามาอยู่ในเกมแล้วครับเดี๋ยวไปชมเกมนี้กันเลยครับเดี๋ยวผมลงให้ดู2เกมนะครับเกมนี้น่าจะเป็นเกมกำลังทดลองอยู่นะครับเป็นเอา execute มานะครับผมก็ออกเป็นเกาะไฟนะครับแต่ว่าดูแล้วนะครับการไม่เล่งดาเมจของแอคทีฟนะครับแอคทีฟต้องการดาเมจนะครับเพื่อความแรงนะครับนะครับมาดูช็อตนี้ก่อนครับแทงไป1ดอกแล้วครับเมื่อกี้มีกระตุกกระตุกหน่อยนะครับแทงไปอีก2ดอกที่2ครับช็อตนี้คือทาชินะครับเปลี่ยนคำนัดอิลูเมียลงมาเติมครับทาชิถอยออกไปนาตยาก็มาเติมช็อตนี้ครับมีอะไรเกิดขึ้นครับแยกย้ายกันไปครับผมเกมนี้เราเล่น 4-5 นะครับเทนน่าจะหลุดออกจากเกมหรือเปล่านะครับผมดูครับดูที่แมปนะครับเทนไปถึงป้อมกลางครับไปให้ป้อมตีเฉยๆนะครับคลิปไม่มีนะครับเดี๋ยวเราไปรีเลือดก่อนนะครับกลับมารีกันใหม่ครับเรามาเก็บคลิปเลนกลางก่อนนะครับทาชิก็ตามมาครับผมสับไป1ดอกครับเปิดอันติตีช็อตนี้ทาชิสกิลมาสกิลกับหมุนโอ้โหแรงกว่านะครับช็อตนี้โอ้รอดตายโอ้ไม่น่าสวนกลับไปครับถ้าไม่สวนก็ไม่ตายนะครับเมื่อกี้มาเริ่มกันใหม่ครับที่มังกรเล็กนะครับผมมังกรเล็กก็แพทนี้ก็จะอยู่ฝั่งออฟเลนแต่ว่าเปลี่ยนที่นะครับอยู่มุมขวาสุดเลยครับของกลางแม่น้ำนะครับเราได้มังกรเล็กนะครับผมได้ปาดตรงนี้ครับโดน2ไหมครับนะครับดูเทนครับอยู่ในบ่อโอ้ยเป็นเกมที่เสียเปรียบอยู่นะครับผมเล่น4ป5ครับตั้งแต่ต้นเกมนะครับดูช็อตนี้ก่อนครับทาชิตีมากดสกิลสอกแล้วก็กลับพุ่งไปเสียบโอ้ไม่ไหวครับช็อตนี้เรียบร้อยครับไปหวานนี้ครับดูช็อตนี้ก่อนครับป้อมแตกพอดีครับสกิล2สับไป21นะครับ มีกระตุกนะครับหนีครับเพื่อนเติมกลับไปเปิดอันติโอ้โหสวยงามครับตอนนี้เดี๋ยวหมุนก่อนครับหมุนออกมาก่อนนะครับรอสกิล2นะครับโอ้อินิเมียเปิดอันติสวยครับช็อตนี้โตโร่แตกครับความหิวโหยครับสับโอ้โหความหิวโหยครับเป็นเหตุสังเกตได้ครับช็อตเมื่อกี้ตายไปนะครับมาดูช็อตนี้ครับผมโอ้โตโร่เปิดอันตินะครับกด XCQ กดสกิล2เข้าไปตีไวโอเรียบร้อยครับคราวนี้เก็บโตโร่ต่อนะครับตอนนี้ทุบปาดสกิล2แล้วพุ่งไปชนนะครับเริ่มถึกแล้วนะครับผมสกิล2พุ่งชนอีกนะครับผมโอ้โหทาชิก็แรงนะครับผมไม่ไหวครับต้องหนีแล้วครับช็อตนี้เป็นไงครับยูเมียเปิดอติสวยครับเทลยิงฟรีครับก็เดี๋ยวเอาเกมนี้ก็จะตัดช็อตเด็ดๆมาให้ดูนะครับผมย้ำนะครับเกมนี้เล่น4-5นะครับต้นเกมเลยนะครับคือเรา
เพื่อนออกเราก็อย่าไปกดยอมแพ้นะครับเล่นไปเลยนะครับผมเกมนี้ผมไม่เสียดาวนะครับเป็นเกมที่แพ้นะครับผมแต่ว่าเราตั้งใจเล่นนะครับนะก็มีเพื่อน AFK นะครับก็จะไม่เสียดาวนะครับช็อตนี้นะครับเปิดนันทีเพื่อนนี้แต่ว่าโอ้โหเดินหนีโอ้น่าเสียดายครับช็อตนี้ครับเดินเลยเดินเลยป่าฝั่งนู้นไปนะครับทำให้ฟาดนันติไม่โดนนะครับตัดตัวตายไปครับดูช็อตนี้ครับช็อตนี้มา3ครับฟาดนันติโดนนะครับสกิล2นี้ครับโอ้ไม่เป็นไรนะครับผมถึงเราเล่น4-5เราก็เล่นเต็มที่นะครับเป็นเกมการกีฬามองเป็นการกีฬานะครับแล้วก็เป็นเกมสนุกสนานนะครับเราอย่าไปสีเหลียดมากเกินไปนะครับดูช็อตนี้ครับโตโร่เบงเสียบเรียบร้อยครับเสียบควายเหล็กนะครับผมเมื่อกี้เรียบร้อยเลยครับควายเหล็กโตโร่นะครับผมดูไวโอช็อตนี้เรียบร้อยครับแลกกับไวโอไปครับเรียบร้อยจบเกมครับเกมนี้เป็นเกมพ่ายแพ้นะครับอย่างสมศักดิ์ศรีครับ4-5เนาะครับเนาะเราก็ยืนหยัดได้ขนาดนี้ถือว่าสุดยอดแล้วครับผมก็ขอบคุณเพื่อนๆร่วมทีมด้วยนะครับที่สู้อย่างสุดใจครับเดี๋ยวเราไปดูเกม2กันเลยนะครับเดี๋ยวผมจะมีรูนมีมาแนะนำด้วยนะครับรูนกับพลังแฝงครับผมในคลิปที่2นะครับคลิปที่2ก็ฝั่งผมมีไวโอเลตเวียร่านะครับบูคองนะครับแก๊กแล้วก็ส่วนผมแอสทิสนะครับผมฝั่งนู้นมีลาวิลนะครับยีน่าโทนแล้วก็มีน่าแล้วก็อลิสนะครับเกม2จะเป็นอย่างไรนะครับรอชมในเกมเลยนะครับเกมนี้ผมจะเปลี่ยนสกินชาเลนเจอร์เป็นฟิกเกอร์นะครับผมว่าเหมาะกับแอตทีสนะครับเข้าออกง่ายนะครับผมดาเมจน่าจะแรงพอนะครับเดี๋ยวรอไปดูชมในเกมเลยนะครับว่าจะแรงขนาดไหนครับเข้ามาอยู่กันในเกมแล้วครับนี่นะครับไอเทมรูนนะครับแล้วก็พลังแฝงนะครับแล้วก็เดินขึ้นไปนะครับอยู่เลนดาร์คสเลเยอร์นะครับผมมาเช็คป่าให้เพื่อนให้วูคองก่อนนะครับเดี๋ยวค่อยขึ้นไปนะครับเลนตัวเองครับไม่มีอะไรนะครับช่วยกลางเคลียร์คีปนะครับแทงอลิสไปครับอลิสเลนกลางนะครับเกมนี้ก็ดูแปลกๆอยู่นะครับอลิสเลนกลางครับอ่ะส่วนฝั่งเรานะครับผมยืนเลนครบทุกเลนนะครับบูคองป่านะครับผมออฟเลนนะครับแก๊กโลมครับเวียล่าเป็นเมดเลนกลางนะครับส่วนแครี่เราเป็นไวโอเลตครับเคลียร์คลิปเสร็จแล้วครับก็เวล่าขึ้นมาเติมนะครับสวยครับสกิล2ไปครับช็อตนี้แทงหน้ายีหน้าไปโอ้โหยีหน้าถึงฟิกนี้เลยครับผมเรารอสกิล2นะครับเข้าไปแทงอีกรอบนึงครับหมุนครับช็อตนี้เวล่าวิ่งมาไม่ทันนะครับสวยครับเคลียร์คลิปครับเวล่าก็ขึ้นมาเติมบนนะครับหัวใจไป1ทีแล้วก็สกิล2แทงเรียบร้อยครับขอบคุณเวล่าครับผมเดี๋ยวเราไปเคลียร์กลางให้เวล่าก่อนนะครับเวล่าไปดีเลือดอยู่นะครับอลิสน่าจะเคลียร์ช้าอยู่นะครับเดี๋ยวเราเคลียร์เลยนะครับแล้วก็กลับบ้านนะครับไปรีเลือดก่อนครับดูข้างล่างมีประเด็นครับวูคองเก็บมีหน้าไปได้ครับผมตอนนี้ข้างล่างก็มีประเด็นนะครับแต่เราต้องรีบขึ้นไปเคลียร์คลิปก่อนครับคลิปชนป้อมแล้วครับผมเกมนี้ก็ถือว่าเป็นเกมที่สนุกสนานนะครับผมช็อตนี้ครับกดสกิล2พุ่งแทงหน้าไปเมื่อกี้นะครับสีกล้อครับโอ้โห
น่าเสียดายครับผมไม่ได้กดรูปของยีน่านะครับถ้ากดรูปยีน่าน่าจะแทงยีน่านะครับไปกดกำปั้นเฉยๆนะครับเลยแทงคลิปเมื่อกี้ไม่เป็นไรครับกดอันติแล้วก็ฟิกเกอร์เรียบร้อยครับฟาดหน้ายีน่าแตกเลยครับช็อตนี้ครับผมดาบนี้ครับผมมอบให้เธอครับผมฟาดช็อตนี้ถึงกับหน้าแหกเลยครับผมดูดาบครับผมแบกดาบใหญ่ฟาดหน้านะครับ ก็เป็นช็อตนะครับผมเกมนี้ก็เป็นเกมที่เล่น5-5นะครับผมไม่เหมือนเกมแรกนะครับเกมแรกต้นเกมเราได้เปรียบนะครับถึงจะเล่น4-5นะครับช็อตนี้ว่าไงครับยีน่ากดแข็งครับโอ้โหมีเพื่อนมาเติมครับกดสกิล2ครับโอ้ไม่ทันครับผมลิงมาเก็บงานครับเก็บยีน่าคืนได้นะครับแล้วก็โทนก็เก็บลิงไปตามครับผมเสียเปรียบนะครับเราตาย2เขาตายนะอ้าวจ้าเอยีน่าครับโอ้โหวีล่าจัดชุดนี้นะครับผมจัดชุดใหญ่ให้กับจะตายนึกว่าจะรอดนะครับผมนึกว่าจะรอดแล้วนะครับยีน่าทำไมมาเจอเราพอดีนะครับเนาะมาเก็บงานให้วีล่าไปนะครับผมอย่าถือว่าลาสเลยครับผมถือว่าเก็บงานดีกว่านะครับเนาะเดี๋ยวกันเกมกันต่อเลยนะครับผมตอนนี้ก็ค่าคิวไป6-2นะครับฝั่งเราคิว6ฝั่งนู้นคิว2ครับอ้าวตอนนี้ยีน่าตายไปนะครับเราก็ได้ป้อมฟรีๆมา1ป้อมแล้วครับป้อมล่างเราก็ได้แล้วนะครับป้อมกลางก็ใกล้จะแตกแล้วนะครับถือว่าเกมนี้เป็นเกมที่ได้เปรียบนะครับผมนะตอนนี้เป็นเกมที่ได้เปรียบนะครับอีกอย่างนึงเลนกลางเขาเป็นอลิสด้วยนะครับผมว่ามันก็อาจจะทำให้เราเล่นง่ายขึ้นนะครับแก๊กก็น่าจะดึงแม่นครับเกมนี้อ่ะมีการบวกกันนะครับอยู่บัฟแดงนะครับของฝั่งตรงข้ามนะครับโอ้โหช็อตนี้ครับ นึกว่าเขาอยู่ในนี้นะครับซุ่มอยู่ฟิกอันติฟิกเกอร์ไปเลยนะครับโอ้ไม่มีอันติแล้วครับต้องหนีครับช็อตนี้ต้องหนีครับโซนๆให้เพื่อนไวโอถอยสิครับโอ้โหโดนยีน่าดักอีกครับกันให้ไบโอหนีกลับบ้านนะครับแทงยีน่าไว้นะครับเรียบร้อยดึงเกมไว้ไบโอรอดตายอย่างหวุดหวิดนะครับแต่เราไม่รอดนะครับช็อตนี้ฟาดไป2ครับไล่ตีโทนตีไม่ไหวก็ถอยครับสกิล2นี้ออกมานะครับแล้วก็แทงครับสวยครับดิงพุ่งไปช็อตนี้ไม่ถึงอีกครับแก๊กว่าไงไม่อยู่ในระยะดึงได้นะครับเราก็มาโซนนะครับโซนให้เพื่อนนะครับให้เห็นวิชั่นนะครับดูว่ามีใครจะเข้ามาหรือเปล่านะครับแทงป้อมลดช็อตนี้ครับรอมานะครับเห็นไหมครับลิงกับกำลังเอามังกรอยู่นะครับเราล่อไว้นะครับมา3แล้วนี่ครับเดินครับลิงเอามังกรเสร็จเรียบร้อยนะครับเปิดอันติแล้วฟิกเกอร์เข้าไปฟาดไป3ตัวครับช็อตนี้ไม่มีดาเมจต่อครับผมโอ้โหผมเป็นการพลาดอย่างยิ่งเอาลิงไปเก็บได้นะครับเก็บลาวิลได้ครับผมไวโอก็โดนยำใหญ่เหมือนกันนะครับตายตามผมไปครับผมช็อตนี้นะครับก็ดีที่ลิงไปเก็บลาวิลได้นะครับตอนนี้เราเหลือเฟนิกทูธนะครับกำลังจะขึ้นเป็นเฟนิกทูธแล้วครับอันติไซยีน่าครับช็อตนี้กดสกิล2พุ่งเสียบหน้าหมุนเลยครับเรียบร้อยครับผมเก็บยีน่าไปได้ครับช็อตนี้ก็เดี๋ยวชิ้นที่5ที่6นะครับก็จะออกเป็นตามเกมไปนะครับเดี๋ยวมาดูช็อตนี้ก่อนครับโอ้ลิงทุบอลิสตายเรียบร้อยครับวีน่าดูดแก๊กดูดสวยครับดึงโดนอีกครับผมสกิล2แล้วก็แซงหน้าแต่ว่าเป็นคิวของลิงไปครับผมถือว่าลิงก็เล่นดีนะครับผมเก็บงานได้นะครับผมถือว่าสุดยอดครับลิงก็เห็นมาแรงอยู่นะครับใน
แรงสูงๆนะครับของพี่เขานะครับเพราะว่าแรงเห็นมาเล่นออฟเลนนะครับก็ถือว่าเป็นดีนะครับเดี๋ยวเราไปรีเลือดก่อนนะครับแล้วมาลุยกันใหม่ครับขึ้นมานะครับไม่มีใครกันป้อมนะครับเราป้อมไปอีกหนึ่งป้อมครับผมเป็นการตีเร็วเหมือนกันนะครับแอตทีสนะครับเพราะว่าออกดาเมจล้วนนะครับเนาะผมไม่ได้ออกเกาะเลยนะครับวีน่าดึงมาเปิดอันตีนี้นะครับช็อตนี้สตันแล้วก็หนีครับผมถอยออกมามีเพื่อนเติมนะครับลิงเข้าไปแล้วครับผมแล้วก็กด2แทงหน้าไป1รอบหมุน1รอบครับแทงโอ้โหไม่ถึงอีกโดนสกิลอ้าวเวียร่ามาเก็บงานคืนครับผมหายกันนะครับเวียร่าครับผมต้นเกมเราเก็บงานให้เวียร่านะครับท้ายเกมเวียร่ามาเก็บงานให้สวยงามมากครับทำให้เราปล่อยดาร์คสเลเยอร์นะครับดันป้อมใหญ่อยู่นะครับตอนนี้หมุนครับหมุนอีกรอบนึงครับขอสกิล2แทงหน้าโอ้เรียบร้อยครับตัวแตกไปเลยครับมีหน้าครับผมโทนไม่ถึงโทนนะครับตอนนี้ได้มูลามาเพิ่มนะครับเรียบร้อยครับเกมนี้จบลงไปแล้วครับลิงเล่นดีมากเลยนะครับลิงเกมนี้เป็นลิงนะครับ MVP สุดยอดเลยครับก็เดี๋ยวไปดูไอเทมนะครับไอเทมแล้วก็การสร้างความเสียหายนะครับผมท้ายเกมกันเลยนะครับขอบคุณนะครับที่เข้ามารับชมนะครับแล้วอย่าลืมกดไลค์นะครับผมกด Subscribe นะครับให้เบาหนึ่งด้วยนะครับPCF นะครับทิ้งคาฟุตครับผม GM ครับนี่นะครับผมแล้วอย่าลืมกดกระดิ่งด้วยนะครับท่านจะไม่พลาดคลิปต่อไปครับสวัสดีครับเจอกันใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับ